อันนี้ช่างกำลังลงน้ำยาล้างฟินคอยหรือเรียกกันว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก็ได้นะรอทำการลงน้ำยาเพื่อละลายตะกันเห็นไหมครับฟองตะกันที่เดือดออกมาจะดันเอาคราบสิ่งสกปรกออกมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ในฟินคอในโพรงกระรอกหรือก็เรียกว่าลายโคแฟนเราก็ล้างไปด้วยนะครับการลงน้ำยาฆ่าเชื้อก็กับแอร์บางยี่ห้อก็ดีนะฮะอย่างเช่นมิซูบิชิเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตัดล้างใหญ่นะถ้าล้างอย่างนี้ได้ถอดถ่านรองน้ำได้ฉีดล้างลงน้ำยาที่ฟินคอยด้านหน้าด้านหลังได้ก็คือโอเคแล้วครับ